ัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแซ่บทูเดย์นะคะเดี๋ยวเราจะมาขยี้ข่าวเด่นและตามติดทุกข่าวในกระแสโซเชียลนะคะอยู่กับพี่ก๊อฟเบญจพลและมิวเข็มมาสอนค่ะครับผมสวัสดีคนที่ชมไลฟ์ผ่านทางแฟนเพจนะฮะ9M Court ด้วยเม้นมาคุยกันได้นะครับเราอ่านทุกๆคอมเมนต์ของคุณผู้ชมเลยนะคะเพราะว่ารายการของเราเนี่ยข่าวเด่นๆเราจะไม่พลาดแน่นอนที่เป็นกระแสอยู่ในตอนนี้นะคะก็มาร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมยินดีกันได้กับกฎหมายสมรสเท่าเทียมในที่สุดถูกต้องรอกันมานานนะรอคอยมานานค่ะสำหรับกลุ่ม LGBTQ+ นะคะเขาเคยสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาก็คือเวลาเป็นแฟนกันคบหากันอยู่ด้วยกันหลายสิบปีทำมาหากินร่วมกันมีทรัพย์สินร่วมกันแต่พอบั้นปลายพอฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจากไปทรัพย์สินเหล่านี้ไม่ได้ตกเป็นของคู่ชีวิตเพราะไม่ได้เป็นญาติไม่ได้เป็นทายาทตามกฎหมายไม่ได้เป็นคู่สมรสตามกฎหมายหรือแม้กระทั่งเวลาเข้าโรงพยาบาลเวลาจะต้องเซ็นอนุมัติในการผ่าตัดหรืออะไรก็ไม่ได้เนี่ยมันเป็นปัญหาของเขานะคะทีนี้ล่าสุดกฎหมายผ่านเรียบร้อยแล้วก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะคะสำหรับชาว LGBTQ+ นะคะเราถือว่าเป็นประเทศแรกของอาเซียนเลยนะพี่ก๊อฟโอ้จริงหรือเปล่าเป็นประเทศที่3ในเอเชียนะคะแล้วก็ทั่วโลกนำเสนอข่าวนี้แสดงความยินดีกับบ้านเราสะท้อนให้เห็นถึงความเท่าเทียมที่เริ่มจะขยับขึ้นดีขึ้นฉลองไพรด์มันกันด้วยเดือนมิถุนายนเดือนแห่งการความภาคภูมิใจในความหลากหลายทางเพศเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมคะพรบ.สมรสเท่าเทียมได้ผ่านการเห็นชอบนะคะในที่ประชุมวุฒิสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่ประชุมมีจำนวนผู้ลงมติ152คนมีผู้เห็นด้วย130เสียงไม่เห็นด้วย4เสียงงดออกเสียง18เสียงนะคะโดยเป็นการผ่านแบบไม่มีการแก้ไขสำหรับร่างกฎหมายพรบ.สมรสเท่าเทียมเนี่ยค่ะขั้นตอนหลังจากนี้ต่อไปก็คือทางวุฒิสภาจะส่งไปคณะรัฐมนตรีจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายจะมีผลบังคับใช้หลังกฎหมายประกาศในราชกิจจานุเบกษา120วันก็คือประมาณช่วงปลายปีนี้ค่ะ อันนี้เป็นบรรยากาศตอนไพร์มันใช่ไหมที่มีขบวนพาเหรดเป็นงานของเขาประจำปีใช่สำหรับกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศนะคะเป็นความภาคภูมิใจทีนี้ค่ะกลุ่ม LGBTQ+ ภาคประชาชนและรัฐบาลจัดงานเฉลิมฉลองกันนานาชาติก็ร่วมแสดงความยินดีกับประเทศไทยสื่อต่างชาติก็ให้ความสนใจกับข่าวนี้แล้วก็นำเสนอข่าวเพราะว่าถือเป็นก้าวสำคัญของสังคมไทยเป็นก้าวประวัติศาสตร์เลยนะคะจริงๆแล้วเมื่อวานนี้ในทำเนียบรัฐบาลนะคะโอ้ยเฉลิมฉลองกันใช่คึกคักมากค่ะก็เป็นสิทธิมนุษยชนเนาะสิทธิแห่งความเท่าเทียมนะคะเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่มากจริงๆก็ต่อสู้กันมานานแหละสุดท้ายก็ผ่านเรียบร้อยแล้วทีนี้มาดูสิทธิประโยชน์จากพรบสมรสเท่าเทียมนะคะว่าจะทำให้ได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้างซึ่งต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เรียกแค่ว่า LGBTQ+ นะครับ LGBTQIAN+ ใช่มีเติมไปอีกมีเติมมีเติมเพิ่มนะคะสิทธิประโยชน์ขึ้นให้หน้าจอตอนนี้ค่ะก็คือบุคคล2คนไม่ว่าจะเป็นเพศใดสามารถมั่นหรือสมรสกันได้แต่งงานกันได้แล้วถูกต้องค่ะครับผมการมั่นหรือสมรสต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์นะคะสถานะหลังจดทะเบียนสมรสใช้คำว่าคู่สมรสค่ะครับสิทธิประโยชน์ก็คือจะได้รับสวัสดิการตามกฎหมายต่างๆเหมือนคู่สมรสชายหญิงทุกอย่างค่ะอันนี้ถูกต้องเลยอันนี้ดีมากสามารถรับบุตรบุญธรรมร่วมกันได้ให้บุตรบุญธรรมใช้นามสกุลคู่สมรสได้โดยจะต้องมีอายุแก่กว่าบุตรบุญธรรมอย่างน้อย15ปีอันนี้ก็เหมือนชายหญิงทั่วไปจริงถ้าจะรับบุตรบุญธรรมก็คือต้องอายุห่างกัน15ปีเป็นอย่างน้อยครับนี่นะคะย้ำอีกทีนะคะก็มีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา120วันก็ประมาณปลายปีนี้นะคะที่จะต้องมีเวลาให้ก็คือเพราะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะต้องเตรียมความพร้อมเรื่องของการจดทะเบียนสมรสเขาก็ต้องมีการเตรียมเอกสารเตรียมอะไรในสำนักงานเขตต่างๆก็เลยต้องมีระยะเวลาให้หน่วยงานเขาเตรียมความพร้อมกันด้วยนะคะระบบถูกต้องค่ะ นะอันนี้ภาพบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลใช่ไหมสุดยอดเลยคือคักมากค่ะผมเป็นคนนึงนะเวลามีละครติดต่อมาเป็นบทที่เป็น LGBTQ+ เนี่ยผมรับเลยผมชอบค่ะผมว่าเขาเป็น1เป็น1ของสีสันในโลกใบนี้ใช่ค่ะอยู่ใกล้แล้วมีความสุขใช่ค่ะแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่มีความสามารถเพราะว่ามีความผสมผสานระหว่างความเป็นชายและความเป็นหญิ งก็เลยเป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวแล้วก็โดดเด่นนะคะยินดีด้วยจริงใช่ค่ะจากใจเลยนะครับยินดีด้วย
เนี่ยก็หลายๆคนนะเคยคุยมาก็เนี่ยไอ้เคสที่แบบรับบุตรบุญธรรมเนี่ยเขาก็แบบหลายคู่นะเขาอยากมีลูกจริงๆมันมีปัญหาแม้กระทั่งที่ว่าสมมติว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจากไปหรือเสียชีวิตอย่างเงี้ยค่ะไม่สามารถจะรับร่างของคู่ชีวิตเราออกมาจากโรงพยาบาลด้วยซ้ำเพราะไม่ได้เป็นทายาทไม่ได้เป็นญาติไม่ได้เป็นอะไรเลยไงถึงขั้นนั้นเลยเหรอใช่แต่อยู่กันมาแบบหลายสิบปีอย่างเงี้ยพี่ก๊อฟเจ็บปวดนะจริงๆแล้วใช่เอาละเอาผ่านแล้วดีด้วยนะครับมาเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องของเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านหลักๆเลยนึกถึงอะไรกันเรื่องของที่จอดรถแน่นอนเนาะประจำเลยอ่ะเออแล้วก็ชอบมาจอดขวางหน้าบ้านอ่ะใช่เออแปลกจังเลยอ่ะเออเหมือนจอดเหมือนไม่รู้อ่ะว่ามันไม่ควรทำถึงขั้นมีคนเสนอว่าเราควรจะมีกฎหมายไหมถ้าบ้านหลังไหนไม่มีที่จอดรถห้ามซื้อรถหรือจอดรถได้คันเดียวก็ซื้อได้คันเดียวก็พอเออมันชัดเจนเงี้ยหรอไม่งั้นจะได้ไม่ต้องมีปัญหาจอดรถขวางกันมีปัญหาเรื่องของการจอดรถอ่ะเอออ่ะเจ้าของบ้านหลังนี้นะฮะชื่อว่าคุณกะทิเขามีฉายาว่ากะทิหิ้วหวีผมต้องก้มอ่านเลยนะกลัวอ่านผิดเหมือนฝึกพูดภาษาไทยครับผมอ่านรอบเดียวนั่นแหละคุณกะทิเนี่ยนะฮะเธอบอกว่าเธอย้ายมาอยู่บ้านที่หมู่บ้านหลังเนี่ยนะฮะก็มาอยู่ประมาณ15วันนะแต่เธอไม่ค่อยได้อยู่อ่ะเธอก็ทำงานอะไรก็ว่ากันไปไอ้ช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยฮะเธอไปทำงานต่างประเทศเธอบอกว่าตอนที่เธอไปอยู่ที่นี่ปุ๊บมันก็มีการเข้าเป็นกลุ่มแบบ LINE แอดหมู่บ้านอ่ะไว้คุยกันใช่ไหมว่ามีปัญหาอะไรยังไงได้แบบคุยกันแลกเปลี่ยนกันอ่ะเธอก็บอกเธอออกตัวแต่แรกแล้วคุณผู้ชมฮะบอกว่าถ้าหากว่าใครมีความจำเป็นอ่ะจะมาจอดหน้าบ้านเธอไม่ว่านะเออแต่ว่าถ้าหากว่าเธอจำเป็นต้องเข้าออกเนี่ยรบกวนมาเลื่อนรถให้ด้วยค่ะมันก็เลยมีกลุ่มเพื่อนอยู่ในนั้นทีนี้ช่วงที่เธออยู่ต่างประเทศ4วันเนี่ยฮะกลุ่มเพื่อนทักเข้าไปใน LINE บอกเธอรู้ไหมมันมีรถคันนึงอ่ะมาจอดอยู่หน้าบ้านเธอจอดเสร็จแล้วก็ไปเธอบอกอ่ะทีแรกก็อ๋อโอเคก็ไม่เป็นไรอาจจะจอดแป๊บๆเออแต่ปรากฏว่ารถคันนั้นฮะกลับมาจอดอีกก็วนลูปอยู่ไงครับจอดแล้วจอดเล่าจอดแล้วจอดแล้วเธอก็เฮ้ยมันได้เหรอมันยังไงไม่ที่จอดรถนะนี่มันหน้าบ้านแล้วหน้าบ้านเธอครับมันมีป้ายชัดเจนอยู่แล้วว่าห้ามจอดเพราะมันต้องเข้าออกนะฮะสุดท้ายพอเธอเดินทางกลับมาที่เมืองไทยเธอก็เลยใช้วิธีนี้ฮะเป็นวิธีที่แบบละมุนละม่อมที่สุดไม่ต้องปะทะกันเธอทำยังไงลองชมครับไปงานมิ้วสุดยอดไหมชอบเพลงประกอบค่ะไม่ต้องปะทะจริงๆเหมือนที่พี่ก๊อฟบอกไม่ต้องปะทะไม่ต้องพูดอะไรเลยไม่ต้องใช้เพลงเอาเออใช้เพลงสื่อเอาแล้วยกไปเลยจ้าแล้วเพลงความหมายแบบชัดเจนนะก็มันแค้นก็ป้ายมันมีอยู่น่ะยังจะเอามาจอดอีกเพลงนี้น่าจะเป็นหนูนาร้องนะเออจากละครเวทีช่วงนี้ที่กำลังดังเนาะนะฮะเธอบอกว่าเนี่ยไม่รู้ทำยังไงเอาเป็นว่าพยายามหาแล้วเธอพยายามแล้วนะคุณผู้ชมไปถามคนในหมู่บ้านรู้ไหมไอ้รถคันนี้ของใครพยายามหายังไงก็ไม่เจอเธอเลยโทรไปที่สน.ฮะพหลโยธินต้องชื่นชมฮะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจส่งรถมาเลยครับมายกไปให้เลยฮะยกไปมันจบๆชัดเจนนะฮะคนก็ถามว่าเอ้าเอ๊ะอย่างนี้มีรถมายกอ่ะเธอต้องดูแลค่าใช้จ่ายหรือเปล่าเธอบอกไม่ต้องครับเพราะว่าอันเนี้ยเรื่องมันถึงตำรวจแล้วไงตำรวจดำเนินการให้ถูกต้องเดี๋ยวไอ้เจ้าของรถคันนี้นะฮะจะต้องไปติดต่อขอรับรถคืนที่สน.แล้วจะต้องจ่ายเงินค่ารถยกด้วยแล้วจะต้องจ่ายค่าปรับด้วยเป็นไงไม่ต้องปะทะหลายเด้งเลยแต่ตำรวจก็น่ารักมากนะที่แบบปฏิบัติงานให้แบบทันทีอ่ะคนไปชมกันใหญ่เลยบอกว่าจากนี้ไปนะเวลาใครเจอปัญหาแบบนี้โทรไปหาสน.ใกล้บ้านท่านและฝากขอให้ปฏิบัติแบบนี้กันเอาทุกสน.เอาแบบเนี้ยดีเลยคนจะได้ไม่ทะเลาะกันใช่เออเนี่ยฮะโอ้โหเพราะหลายข่าวกลายเป็นทะเลาะกันทำร้ายร่างกายกันบางทีแบบยิงกันตายก็มีนะพี่ก๊อฟไอ้เรื่องจอดรถขวางอ่ะมันกลายเป็นเรื่องใหญ่อ่ะใช่เออผมว่าอย่างงี้ดีกว่าเคลียร์จบนะให้ตำรวจมาจัดการให้นะครับแต่เนี่ยไม่รู้นะข้อมูลตามที่บอกมาไม่รู้ว่าวินาทีนี้เลยอ่ะเจอเจ้าของยังนั่นน่ะสิพอเขาบอกยังไม่เจอตัวเลยอ่ะเออเออยังไงอ่ะเจ้าของเขาความจริงมันเป็นข่าวดังไปแล้วนะค่ะจะบอกเขาไม่กล้าไปรับไหมก็
็เป็นไปได้หรือว่าไม่มีเงินไปเสียค่าปรับและค่ายกรถคุณรถต้องแพงเอาใครไปรู้พี่ก๊อฟเหรอเออหรือรถยังผ่อนไม่หมดโดนไฟแนนซ์ตามมาจอดซ่อนเอาไว้แล้วนึกว่าไฟแนนซ์มายึดรถโอ้ไปกันใหญ่เอ้าไปติดต่อรับรถคืนหน่อยฮะไปจ่ายค่าปรับให้เรียบร้อยนะครับเราไปถามประชาชนไปด้วยนะว่าเหตุการณ์แบบนี้ถ้าหากว่าเจอเขาคิดยังไงกันบ้างนะครับกับช่วงแซบป๊อปครับก็บอกเขาครับว่ามีรถเข้าออกจะตามหาเจ้าของก่อนแต่ถ้าตามหาเจ้าของไม่เจอก็อาจจะแบบเขียนป้ายแปะก็ต้องตามหาเจ้าของรถก่อนค่ะว่าเขาคือใครจอดนานไหมปัญหาหน้าบ้านนะเนาะมันก็ลำบากใจที่จะพูดแต่ก็อาจจะเรียกให้เขาขยับให้คุยกันได้ก็คุยถ้าคุยไม่ได้ก็ว่ากันอีกทีนึงอะเนาะมันก็ลำบากเหมือนกันนะเวลารถเข้าออกมาแล้วบางทีก็เราก็จะเอารถมาจอดหน้าบ้านมั่งบางทีก็เขาก็มาแบบว่าจอดแล้วทั้งวันเลยจอดไม่นานก็พอได้แต่ถ้าหากว่าจอดนานก็ยากอยู่นิดนึงเพราะว่าเราก็จะมีรถมาจอดเหมือนกันเออใจเขาใจเราอ่ะใช่ค่ะนะฮะเออคืออย่ามักง่ายใช้คำนี้แหละจริงค่ะง่ายเลยนะครับเหมือนกับบางทีจอดขวางแล้วเบรกมือดึงเอาไว้อย่างเงี้ยแต่นั้นยังพอเข้าใจได้นะบางคนลืมจริงๆอันนั้นเข้าใจได้ก็ว่ากันไปแต่ถ้าหากว่าเจตนาเนี่ยตั้งใจที่จะจอดทิ้งไว้ยาวๆมันจะพาให้มีเรื่องเอานะครับเรื่องเตือนภัยมีหลายเรื่องค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นกันเยอะมากเนาะโดยเฉพาะเรื่องของมิจฉาชีพเนาะมันมีเยอะจริงๆมันคิดเก่งเหลือเกินอ่ะมันจะมีวิธีการแบบโอ้โหคุณผู้ชมลองดูวิธีการนี้หน่อยนะคะผู้เสียหายเขาไปเจอที่ห้างสรรพสินค้าที่พัทยาเป็นคุณป้าท่านนึงเดินมาหาผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงคนนี้พร้อมกับในมือถือแบงค์พันเอาไว้มาคุยกับผู้หญิงคนนี้บอกว่าหนูเป็นคนไทยหรือเปล่าพอน้องเขาตอบว่าใช่คนไทยช่วยโอนเงิน 1,000 บาทให้ลูกป้าหน่อยได้ไหมป้าโอนไม่ได้ติดปัญหาหนูโอนให้หน่อยแล้วเดี๋ยวป้าเอาแบงค์พันให้หนูเอาในห้างไม่มีแบงค์เหรอนั่นไงผู้เสียหายเลยบอกป้าก็ไปแลกที่เคาน์เตอร์ซีไปแลกในแบบธนาคารอะไรก็ได้ป้าเขาบอกอุ๊ยไม่ได้เลยเนี่ยคืออยากจะให้หนูช่วยโอนให้หน่อยแต่มันไม่ได้เพราะอะไรอ่ะผู้เสียหายเขาสังเกตอะไรรู้ไหมไอ้แบงค์พันที่ป้าถือเอาไว้อะมันแปลกๆมันเหมือนเป็นกระดาษแบบกระดาษไทยเอกสารนะแล้วสีมันแปลกๆมันไม่เหมือนแบงค์พันปกติซีดๆดูเหมือนเป็นแบงค์ปลอมน้องเขาเอะใจซีหรอกสีถูกต้องก็เลยโพสต์เรื่องนี้เอาไว้ใน TikTok แล้วคนก็แชร์ต่อกันเยอะมากเพื่อจะเตือนภัยกลางห้างดังเลยค่ะ คือข้ออ้างของมิจฉาชีพมีหลายอย่างนะคะเช่นบอกว่าจะโอนให้ลูกสาวแล้วแต่เครื่องมันไม่รับเงินพี่เหมือนกับว่าไปโอนที่ตู้ของธนาคารและเครื่องมันไม่รับข้ออ้างต่อมาก็คือโทรศัพท์ของพี่เนี่ยเวลาจะโอนเนี่ยมันต้องมี OTP ส่งกลับมาแต่ไอ้เครื่องที่รับ OTP อ่ะมันไม่ได้อยู่กับตัวเหรองงมาเอาจะโอนได้ยังไงก็จะให้ไปฝากกับเคาน์เตอร์ธนาคารเขาก็ไม่รับฝากมันมีปัญหาเยอะแยะมากมายไปหมดสุดท้ายมีคนเดินมาคุยกับตัวผู้เสียหายอะค่ะถามว่ามีอะไรหรือเปล่าป้ามิจฉาชีพเหมือนตกใจเดินถอยห่างออกไปแล้วอย่างที่บอกไอ้แบงค์พันที่ป้าเขาจะเอามาให้อะมันแปลกๆสีจางๆดูเหมือนแบงค์ปลอมเลยเพราะเธอบอกว่าข้ออ้างของป้ามันฟังดูแล้วงงๆจริงๆแล้วอยู่ในห้างธนาคารก็เยอะแยะก็นั่นน่ะสิจะมาอะไรกับเธอแล้วไม่รู้จักกันมาก่อนแล้วในห้างเนี่ยเขาปิดทุ่มหนึ่งสองทุ่มเลยนะใช่ไหมใช่ค่ะทีเนี้ยสามีก็เดินมาหาเธอนะคะมาหาผู้เสียหายก็เลยลองไปดูซิว่าเอ๊ะป้าคนนี้เป็นมิจฉาชีพจริงหรือเปล่าไปหลอกคนอื่นอีกหรือเปล่าก็เลยต้องตามดูปรากฏว่าป้าคนนี้ไปยืนคุยกับผู้หญิงอีกคนนึงเหมือนกันก็เลยเหมือนกับว่าไม่แน่ใจว่าจะไปหลอกคนอื่นอีกหรือเปล่าเหรออันนี้ก็ต้องระวังนะคะคือต้องขอบคุณผู้เสียหายท่านนี้ที่เอาเรื่องนี้มาโพสต์เตือนภัยในโลกออนไลน์เพราะมิจฉาชีพมีวิธีการที่หลากหลายมากจริงๆและปัญหาเรื่องของแบงค์พันปลอมเป็นข่าวอยู่บ่อยมากนะคะบางทีพ่อค้าแม่ค้าก็เจอกันบ่อยเรื่องของแบงค์พันปลอมเนี่ยก็เลยเตือนกันเอาไว้ก็แล้วกันว่าตอนนี้ต้องระมัดระวังเวลาใครมาชวนคุยมาอะไรมันก็เนาะต้องมีสติแล้วก็ต้องมองให้รอบด้านชอบมาแนวดราม่าน่าสงสารอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะอย่าหลงเชื่อนะคะเธอก็ปฏิเสธไปเรียบร้อยแล้วบางทีมันไม่ใช่แค่แบงค์ปลอม
บางทีโอนไปบัญชีใครก็ไม่รู้ด้วยไงใช่กลายเป็นบัญชีม้าพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์อะไรหรือเปล่าเราจะไปรับมามันกลายเป็นเรานั่นแหละเป็นคนถือแบงค์ปลอมนะเดี๋ยวจะติดคุกเอาระวังกันหน่อยนะครับค่ะไปอีกหนึ่งเรื่องฮะอันนี้มาเตือนภัยนะครับเป็นกรณีที่มีพนักงานเขาก็หยิบขวดน้ำอัดลมคุณผู้ชมฮะมันอยู่ใต้โต๊ะเขาก็หยิบขึ้นมาจะเอามาเรียงเอาไปใส่ในเขาเรียกมันเหมือนเป็นกล่องโฟมอะนะฮะมันน่าจะมีน้ำแข็งอยู่ในนั้นก็ไปใส่เพื่อให้มันเย็นจะได้เอาไว้ขายอะไรก็ว่ากันไปแต่ระหว่างที่เขากำลังเอาขวดน้ำอัดลมเนี่ยฮะขึ้นมาเพื่อใส่ในกล่องเนี้ยอยู่ๆคุณผู้ชมมันระเบิดโดนนิ้วฮะเย็บไป3เข็มแล้วมันกระเด็นกระจัดกระจายโดนตามคงตามแขนโดนคนในร้านด้วยลองชมภาพครับนี่คุณผู้ชมดูภาพนะฮะนี่เห็นไหมฮะกำลังใส่ลงไปใส่ลงไปปั๊บนี่ฮะโอ้โหทำไมระเบิดแรงขนาดนี้น่ากลัวไหมล่ะเนี่ยฮะโอ้โหผมดูทีแรกผมใจหายแวบเลยนะเนี่ยฮะเขาก็เลยเอามาเตือนภัยเอาไว้นะฮะเอามาลงไว้ใน Facebook นะครับแล้วก็ไปลงในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคเขาบอกว่าพนักงาน2คนครับกำลังนำขวดน้ำอัดลมเนี่ยที่อยู่ใต้โต๊ะแล้วก็เอาไปเรียงใส่ในกล่องน้ำแข็งอยู่ๆเนี่ยขวดน้ำอัดลมนี่ที่เห็นนะเป็นแก้วเนี่ยมันระเบิดครับในร้านตกใจกันหมดเลยเขาก็เลยอยากจะมาเตือนภัยนะครับว่าเหตุการณ์แบบนี้มันอาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้เพราะว่าหลังจากเกิดเหตุแล้วเขาลองมาวิเคราะห์ดูเขาไม่เจอเหตุผลฮะเขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่า1ครับอากาศภายในร้านเนี่ยมันไม่ร้อนนะเพราะว่ามันมีพัดลมเนี่ยหลายจุดฮะบรรยากาศก็ถ่ายเทได้อย่างดีที่สำคัญเขาไม่ได้ตั้งน้ำอัดลมไปตากแดดเนี่ยเห็นภาพอยู่เห็นมั้ยมันไม่ได้อยู่กลางแดดนะ2ครับตอนที่เกิดเหตุเนี่ยมันไม่มีการกระแทกจากที่ร้านนะแล้วก็ขวดเนี่ยวางเรียงเป็นแนวตั้งแบบเอารอไว้แช่อีกอันนึงก็คือเขาบอกว่าน้ำอัดลมเนี่ยฮะมันไม่ได้เย็นจัดเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่จะเย็นจัดแล้วระเบิดมันก็เป็นไปไม่ได้อีกอย่างฮะก็คือเขาบอกว่าขวดเนี่ยมันไม่ได้ค้างอยู่นานนะเพราะว่าเพิ่งสั่งจากเซลล์มาแค่ 1-2 วันเท่านั้นมันก็เลยมีคนไปตั้งข้อสังเกตครับว่าเป็นไปได้ไหมว่าบริเวณนั้นน่ะโอเคแหละมันมีพัดลมอ่ะเนาะอากาศมันถ่ายเทได้แต่มันอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นความร้อนสะสมจะมาถึงที่ร้านใช่ไหมเป็นไปได้ไหมมีระหว่างขนส่งเอ่ยอะไรเอ่ยอาจจะร้อนแล้วพอมาเจอน้ำแข็งจัดๆมันก็ปึ้งเขาบอกว่าเป็นไปได้ไหมล่ะหรือที่ขวดมีรอยร้าวอยู่แต่ไม่เห็นหรือบางทีเขย่ามาค่ะจังหวะการขนส่งอะค่ะน้ำอัดลมมันอัดแก๊สใช่ไหมเวลาเขย่าบางทีมันก็แบบคือเตรียมพร้อมจะระเบิดอะเขาก็วิเคราะห์กันแหละว่ามันน่าจะมีความเป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยหรือตอนที่เอาวางอยู่อะแล้วขวดมันไปเผอิญกระแทกชนกันก็เป็นหรือเปล่าก็เป็นไปได้นะฮะเขาก็เลยบอกว่าอยากให้ระวังกันนะฮะว่าการทำแบบนี้มันอันตรายมากๆในช่วงที่แดดจะจัดแบบนี้นะครับก็เลยมีข้อมูลมาว่าวิธีการเก็บนะฮะไม่ให้มันระเบิดแบบนี้ก็คือ1แน่นอนให้เก็บในที่ร่มแม้แต่นี่ก็เก็บในที่ร่มนะนั่นน่ะสิคะนะฮะ2ถ้าว่าคุณจะแช่ในตู้เย็นเนี่ยฮะเขาแนะนำว่าเวลาคุณไปเรียงเนี่ยนะพยายามตั้งขวดเอาไว้นะฮะเอาฝาเนี่ยขึ้นมาข้างบนแบบนี้ค่ะถ้าจำเป็นต้องเป็นแนวนอนถ้าต้องนอนให้เอาบริเวณที่เป็นฝาเนี่ยฮะหันเข้าไปในบริเวณด้านในของตู้เย็น อย่าหันออกประตูเพราะอะไรเพราะถ้าหากว่ามันมีอาการจะระเบิดอ่ะเดี๋ยวคุณเปิดไปตอนนั้นพอดีมันพุ่งใส่หน้าอ๋อแล้วบางทีเปิดปิดบ่อยๆมันอาจจะมีแรงอัดอะไรด้วยเขาก็เลยบอกเนี้ยอ่ะเอามาเตือนภัยเอาไว้อีกอย่างนึงก็คือว่าพยายามหลีกเลี่ยงในการไปแช่ในช่องฟรีซเพราะมันจะเป็นน้ำแข็งฮะพอเป็นน้ำแข็งปุ๊บเนี่ยอากาศในขวดอ่ะมันเหลือน้อยมันก็จะแบบเหมือนเป็นแรงอัดเยอะๆมันก็พร้อมที่จะระเบิดเหมือนกันใช่ใช่เพราะหลายคนไปแช่ฟรีซเพราะว่าอยากกินแบบเป็นบุ้นๆอ่ะมันจะอร่อยอ่ะวุ้นเลยอย่างเงี้ยนะฮะระวังกันหน่อยแล้วกันไอ้นี่น่ากลัวจริงนะเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็มันแรงอ่ะไม่น่าเชื่อว่ามันจะแรงขนาดนี้เนาะใช่อ่ะคุณผู้ชมพาไปงานบวชงานนี้นิดนึงค่ะคุณพ่อให้ลูกชายไปบวชครับแล้วในงานบวชก็ต้องมีการโปรยทานธรรมดาคนก็ไปรอกันเยอะถูกต้องค่ะคุณพ่อก็เตรียมความพร้อมและถอดวงถอดแหวนเตรียมที่จะโปรยทานมีแหวนอยู่วงนึงลืมถอดเอาแล้วจังหวะที่โปรยทานแหวนกระเด็นหลุดออกไปด้วยแล้วเป็นแหวนที่มีมูลค่าทางใจเป็นแหวนที่มีราคาเป็นแสนเหรอก็เลยมีการมาโพสต์เอาไว้ในโลกออนไลน์ว่าขอคืนเถอะถ้าใครเอามาคืนพ่อให้ 50,000 โอ้โหนี่
แต่แหวนแสนหนึ่งเฮ้ยแสดงว่ามีคุณค่าทางใจอย่างสูงมีคุณค่าทางใจมากค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูเรื่องนี้นิดนึงนะคะตัวคุณพ่อที่เอามาโพสต์นะคะโพสต์เอาไว้ใน Facebook ที่มีชื่อว่าพี่พงโลตัสอยุธยานี่เหรอนี่เหรอจังหวะนี้เหรอมิ้วโอ้มันไหนๆเห็นไหมเราวงสีแดงไว้ให้เป็นแหวนทองคำฝังเพชรครับหลวงพ่อเพิ่ม วัดป้อมแก้วจังหวัดพระนครศรีอยุธยามันไปเนี่ยจังหวะโปรยสงสัยแหวนอาจจะหลวมๆด้วยเนาะมันหล่นไปในร่มแบบนี้เปล่านั่นน่ะสิคนเขาไม่รู้อะโปรยทานที่วัดหัวคุ้งค่ะครับเมื่อ16มิถุนายนประมาณเกือบ4โมงเย็นค่ะใครที่ไปรับการโปรยทานนี่ลักษณะของแหวนเป็นแบบนี้ค่ะสวยเลยสวยเลยโปรดนำไปคืนคุณพ่อคุณพ่อคือนายณัฐพงศ์อายุ42ปีนะคะคือเป็นงานบวชลูกชายค่ะพ่อก็ระวังตัวแล้วแหละถอดแหวนอื่นๆออกหมดเลยนะแต่ลืมแหวนวงนี้แหวนวงนี้ใส่อยู่นิ้วนางข้างซ้ายคือข้างขวาเนี่ยถอดหมดแหวนอื่นถอดหมดเหลืออยู่วงเดียวแหมจังหวะโปรยทานหลุดไปอย่างที่ให้คุณผู้ชมได้ดูภาพนะคะครับคือวันนั้นน่ะคนที่มารับการโปรยทานเยอะมากคนที่ไม่ใช่ญาติก็มาเยอะอันนั้นล่ะใช่ค่ะอันนั้นล่ะมิ้วอันนั้นล่ะแขกเรือที่อยู่แถวๆนั้นนะคะก็เข้าใจได้ก็จะมารับการโปรยทานใช่ไหมก็เลยไม่แน่ใจว่าติดอยู่ในร่มของใครหรือเปล่าหรือเขาอาจจะไม่รู้ค่ะหรือเขาคิดว่าคุณพ่อก็ตั้งใจจะโปรยแหวนเพราะพอมันพอลงมาแล้วอ่ะเราก็ไม่คิดใช่ไหมเพราะว่าอาจจะเคยได้ยินว่าอุ้ยบางคนโปรยทานเป็นแบงค์ร้อยแบงค์พันก็มีอันนี้คืออะไรเป็นเหรียญซีเคร็ตเหมือนลาบูบูอย่างเงี้ยหรอเหมือนแบบได้แจ็คพอตอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหหรือเปล่าก็เลยคุณพ่อบอกว่าขอเถอะนะตอนนี้ยังไม่มีใครแจ้งความคืบหน้าเลยว่าแบบได้ไปอะค่ะยังไม่มีใครเอามาคืนเลยอะค่ะแหวนวงนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพียงแค่99วงนะคะตอนที่หลวงพ่อท่านยังมีชีวิตอยู่อะค่ะก็เลยมีคุณค่ามากๆนะคะคือถ้าเกิดในวงการพระอะอย่างที่มิวบอกเป็นแสนนะแหวนวงนี้ใช่ใช่นี่ไงถามตากล้องเราเป็นไงรู้จักไหมหลวงพ่อเพิ่มตากล้องเราเล่นพระใช่ไหมเซียนพระแถวเนี้ยตัวดีเลยค่ะเซ็นนั้นไม่อยู่เซ็นพระไม่อยู่เซ็นนั้นไม่อยู่เหรออ๋ออีกเซ็ตนึงนะแจ้งความไว้แล้วที่สภ.ภาชีนะคะเพราะถ้าเกิดคุณไม่คืนนะคะถ้าคุณได้รับแหวนวงนี้ไปแล้วคุณเอาไปขายต่อขโมยนี่จะกลายเป็นความผิดตามกฎหมายทันทีครับทีเนี้ยคืนเถอะถ้าคืนได้ตั้ง 50,000 นะแล้วก็ได้เป็นพลเมืองดีด้วยเนาะแต่ก็เตือนใจเราเหมือนกันนะเราก็ต้องระวังให้เต็มที่พี่ก๊อฟอะอะไรเยอะๆแหวนเวิร์นอะไรเนี่ยพระเพ้อเนี่ยเครื่องรางของขลังเนี่ยนี่คุณก็จ้องอยู่ใช่ไหมของผมจ้องอยู่ตลอดค่ะต้องระวังนะคะระวังระวังเพื่อนร่วมงานเนี่ยค่ะสอนย่อมามาค่ะคุณผู้ชมระวังกันหน่อยนะครับไปหนึ่งเรื่องดีกว่าเรื่องนี้เนี่ยเขามีคนมาโพสต์เขาบอกว่ามีเด็กวัยรุ่นฮะไปขึ้นรถไฟเสร็จแล้วเอาไอ้สายชำระเนี่ยครับฉีดออกมานอกรถเขาบอกมันเหมาะเหรอมันไม่เหมาะนะมันกระเด็นไปโดนคนอื่นนะครับอยากจะฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูแลหน่อยนะฮะมีคลิปไหมทีมงานจ๋าไหนชมสิเด็กกลุ่มนี้ฮะเขาใช้คำว่าคึกขนองดูสิยิ้มกันร่าเลยเสียงหัวเราะแบบโอ้โหยังมีความสุขมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นอีกแล้วดูเนี่ยดูน้ำที่มันกระจายไปสิน่ะมาไปโบกี้ข้างหลังอะเนาะมันกระเด็นไปโดนคนอื่นไงครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาอย่างที่เห็นภาพเลยครับเขาก็มาโพสต์บอกว่าเนี่ยมันสมควรไหมที่ทำแบบเนี้ยนะบนรถเนี่ยมีผู้โดยสารเดือดร้อนกันเยอะแยะเลยอยากจะให้พนักงานบนขบวนเนี่ยมาดูแลให้ทั่วถึงด้วยเพราะว่านี่คือการเดินทางไม่ใช่เส้นทางสนุกของเด็กๆมันเดือดร้อนผู้ใช้บริการอย่าหาทำกันนะครับที่สำคัญเขาบอกว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้นี่เขาใช้ว่าแก๊งนะผมใช้ว่ากลุ่มแล้วกันนะเขาบอกวัยรุ่นกลุ่มนี้เนี่ยนะฮะทำอย่างเงี้ยมาหลายครั้งแล้วบางครั้งมีการอย่างนี้ด้วยมีการเอาเสื้อผ้าของพนักงานรถไฟมาใส่เล่นได้เหรอไม่ได้นะไม่ได้สิฮะนะนะฮะไม่ใช่พนักงานน่ะทำอย่างนี้ได้ยังไงจนสุดท้ายนะครับก็มีการแจ้งไปที่ทางการรถไฟเรียบร้อยแล้ว
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ครับของการรถไฟแห่งประเทศไทยฮะออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนว่าภาพที่เห็นนี้เกิดขึ้นที่ขบวนที่เท่าไหร่เวลาอะไรแล้วจะมีการตรวจสอบพนักงานประจำขบวนรถไฟอีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะมาแถลงให้สื่อมวลชนได้ทราบถึงรายละเอียดทั้งหมด มันก็เหมือนเป็นการละเลยหรือว่าดูแลได้ไม่ทั่วถึงนะฮะเขาต้องมีการสอบสวนก่อนให้เวลาเขานิดนึงเราบอกว่ามีพฤติกรรมไม่น่ารักบ่อยใช่ไหมมันไม่ใช่ครั้งเดียวหรือครั้งแรกเขาบอกงี้นะเออเหมือนแบบคึกขนองอ่ะแล้วก็คิดว่าเท่อะไรอย่างเงี้ยก็เท่ไหมล่ะเนี่ยเออก็เนี่ยได้เป็นข่าวเลยอ่ะเท่ไหมไม่เลยพอพูดถึงเหตุการณ์บนท้องถนนก็นึกถึงเพจ Facebook เพจนี้เฮียขับรถเขาก็จะเอาเรื่องราวแปลกๆบนท้องถนนที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นมาโพสต์เอาไว้เหตุการณ์นี้ก็คือจะเป็นภาพจากกล้องหน้ารถเออแล้วก็มีเรื่องให้เขาโพสต์ได้ทั้งวันเลยนะมีทุกวันมีตลอดแปลว่ามันมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นบนถนนเยอะมากนะพี่ก๊อฟจริงจริงกล้องหน้ารถคันนี้เขาขับมาทางตรงแล้วก็จะเห็นเลยว่าฝั่งเขาไฟเขียวครับแต่มีรถอีกฝั่งนึงพุ่งมาเขาบอกว่าเขาก็ไฟเขียวเหมือนกันอ๋อน่าจะเป็นสามแยกอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วมันเกิดอะไรขึ้นค่ะผมไฟตรงอ่ะไฟเขียวผมมาเล่นผมคุณเลี้ยวขวาคุณดูหรือเปล่าไฟเขียวเห็นไหมไฟเขียวยังไงไฟผมมาเขียวดูกล้องไหมนี่ค่ะรถฝั่งขวาเขาบอกว่าเขาก็เขียวไงเขาก็เลยมาไงแต่รถทางตรงบอกผมก็เขียวแล้วผมมาทางตรงเลยเปิดกระจกด่ากันไปด่ากันมามีเด็กในรถด้วยเหรอใช่มีเสียงเด็กร้องโอ้ยังไงดีคะพี่ก๊อฟถ้าเกิดแบบเนี้ยเอาถ้าเกิดในความรู้ทั่วไปที่เราพอจะรู้ก็คือว่าทางตรงอ่ะค่ะมันก็คือถูกต้องถูกไหมค่ะแต่ว่าอันนู้นอ่ะเขาแหมมันอธิบายยากมันมาจาก3แยกอ่ะเขาคือเลนมันมีตั้ง 3-4 เลนไม่ใช่เหรอแต่เขาเลี้ยวมาแล้วไปกินเลนด้วยนะเออเขาไม่ควรจะเบี่ยงมาอยู่เนี่ยไม่ควรจะเบี่ยงเข้ามาเลนนี้ของรถทางตรงใช่คุณเลี้ยวมาคุณจะไปแบบริมสุดเลยเหรอเออคุณออกมาคุณก็อยู่ในมันมีตั้ง2เลนน่ะคุณก็อยู่ในเลนนั้นของคุณก่อนสิถูกมั้ยใช่เออคุณมาเบียดเขาได้ยังไงอ่ะใช่เข้าใจแหละว่าไฟเขียวแต่บอกว่ามันไม่ควรจะแบบอะไรขนาดนี้นี่นะไฟเขียวก็ต้องมาควบคู่กับมารยาทบนท้องถนนด้วยแต่ถ้าพูดถึงความมีน้ำใจบนท้องถนนก็อ้าวทางตรงก็น่าจะชะลอนิดนึงนะเออชะลอลงหน่อยนึงอันนี้เหมือนแบบการชะลอเขาแบบเขาเนี่ยมันแทบจะไม่ได้ชะลอเลยใช่ไหมเนี่ยจะมาเบรกใกล้ๆละนะเออเดี๋ยวนี้ขับรถบนท้องถนนในบ้านเรามันยากเหมือนกันเนาะถ้อยทีถ้อยอาศัยยากมากบอกได้แค่นี้จริงๆฮะเออแม้แต่กรณีนี้มันจะแก้ไขยังไงกันดีอ่ะถูกทั้งคู่ถ้าพูดถึงกรณีสัญญาณไฟนะถูกไหมใช่แต่อาจจะมองถึงรถฝั่งที่เลี้ยวมานั่นแหละว่ามากินเลนซะมากกว่าแล้วเวลาบีบแตรกูก็กลัวไม่กล้าบีบแตรเดี๋ยวนี้นี่อย่าว่าจะบีบแตรเลยแค่เปิดไฟสูงอ่ะยังแบบจะเปิดได้ไหมนะเนี่ยแล้วเหตุการณ์นี้พอบีบแตรปุ๊บยังไงเปิดกระจกด่ากันเลยเห็นไหมเป็นเรื่องเลยอ่ะใจเย็นๆนะคะเออจริงใจเย็นๆผมนะบางทีแบบว่าเผลออ่ะคือเผลอบีบแตรเราก็พยายามจะไม่บีบแล้วนะเพราะเราก็กลัวว่าเดี๋ยวคันที่เขาได้ยินเสียงแตรเขาแบบเป็นเซนซิทีฟเป็นโรคมันมีโรคเดี๋ยวนี้โรคแพ้เสียงแตรคนป่วยเยอะกลัวเขาจะเป็นอย่างนั้นไงพอเราบีบปุ๊บเราก็ต้องรีบเปิดที่ปัดน้ำฝนเลยให้รู้สึกเหมือนว่าเมื่อกี้กดผิดเขาจะรู้เอ้าก็ได้คือเขาจะมีเรื่องก็บอกนี่ไงเพิ่งเปิดเห็นไหมเมื่อกี้กดผิดเออเนียนๆไปเนียนๆไปแม่ใช้ชีวิตยากเลยบนท้องถนนเนี่ยยากมากเออเอาระวังกันหน่อยฮะป้าไปอีกเรื่องนึงอันนี้ไม่ใช่บนท้องถนนนะแต่ผมว่าหลายๆคนนะเป็นเวลาที่คุณจะเปิดฝากระโปรงรถนะเปิดเสร็จแล้วเนี่ยรถบางรุ่นเนี่ยฮะมันจะมีตัวล็อกค่ะบางรุ่นเนี่ยมันไม่มีตัวล็อกแต่ว่าพอดันไปถึงในจุดหนึ่งมันจะล็อกของมันเองค่ะนะฮะเหตุการณ์นี้นะครับช่างเขากำลังดูเครื่องอยู่แหละนะฮะปรากฏว่าพอเขาเปิดฝากระโปรงรถเสร็จปั๊บไม่รู้อีท่าไหนละนะฮะฝามันปิดลงมาทับมือฮะแล้วเดี๋ยวคุณดูอาการตอนที่มันทับก่อนนะว่าเป็นยังไงเชิญชมครับนี่ฮะโอ้โห
ผมเชื่อว่าทุกคนที่ชมคลิปนี้นะต้องร้องเหมือนกันว่าโอ๊ยถูกไหมโอ้โหเคราะห์ดีตรงไหนรู้ไหมคือรถส่วนใหญ่นะฮะเวลาฝากระโปรงมันหล่นลงมานะฮะมันจะมาณจุดๆนึงที่เหมือนมันมีช่องว่างๆอยู่หน่อยมันจะค้างอยู่เพื่อให้กดอีกรอบใช่ไหมใช่ถ้ามันไม่มีจุดนั้นนะฮะบอกเลยว่าเคสนี้โอ้โหคุณนึกไม่ออกเลยว่าจะเป็นยังไงสุดท้ายก็เลยบาดเจ็บไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเขาคิดว่าพอดันขึ้นไปสุดมันจะค้างอะเนาะเออนี่ไงดูสิเขาเล่าอย่างนี้ฮะวันนี้เนี่ยวันนั้นเนี่ยนะฮะมันมีรถเข้ามาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็มีการเช็คระยะทั่วไปนี่แหละนะฮะเขาก็เลยมีการเปิดฝากระโปรงไปเสร็จแล้วเนี่ยเขาลืมล็อกไอ้รุ่นนี้มันต้องมีแบบใส่ตัวล็อกอ่ะนะฮะเขาลืมด้วยความรีบหรือยังไงก็ไม่ทราบได้นะฮะสุดท้ายมันก็เลยหล่นลงมาแบบนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นแค่ฟกช้ำนิดหน่อยนี่เห็นไหมถึงบอกว่าโชคดีที่มันไปอยู่ในจุดที่แบบมันลังอยู่คุณผู้ชมเห็นภาพนี้ไหมเนี่ยมันหล่นมาลังอยู่ตรงนี้เนี่ยมันไม่หล่นมาตรงนี้เลยนี่แหละฮะเขาเลยเอามาลงเป็นการเตือนภัยว่าเออเวลาทำอะไรแบบนี้มีสตินะเดี๋ยวจะเจ็บตัวแบบเขาแล้วถ้าหากว่าไม่โชคดีแบบเขามันเป็นฝากระโปรงที่แบบเป็นรุ่นที่แบบมันเปิดมาแล้วมันปิดไปสุดเลยเนี่ยโอ้ยมีกระดูกแตกนะอย่างเงี้ยแรงนะฮะเอามาเตือนภัยกันไว้ครับมีสุภาษิตคำพังเพยของไทยไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่จ้าจ้าพูดเฉยๆไม่ได้เกี่ยวกับข่าวว้ามิวอุตส่าห์ตั้งใจฟังนะงูตัวนี้มีขาไงประเด็นคือที่จะเล่าให้ฟังอ่ะงูมีขางูมีขาเหรอจริงป่ะเนี่ยอ้าวเดี๋ยวลองดูคุณผู้ชมคะงูมีขาจริงครับงูมีขาจะบอกแล้วมึงจะกระโดดเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงพี่ก๊อฟเฮ้ยงูพันอะไรงูมีงูมีขาหรือคางคกมีหางเอาดีๆมิ้วมิ้วเอาดีๆนะมิ้วต้องแยกแยะนะมิ้วนะก็ขามันคาอยู่ที่ปากงูกินคางคกเข้าไปหรือเปล่านี่ใช่เปล่านี่นี่ไงนั่นน่ะหัวงูไอ้ที่ปลิ้นออกมาน่ะคางคกขาคางคกมันกินกบเข้าไปมั้งคะไม่กบก็คางคกเออนี่แหละไม่กบก็คางคกอ่ะเออนี่ไงคือคนถ่ายคลิปก็เลยถามว่างูพันอะไรอ่ะทำไมมีขาโผล่มาครับนี่ไงแหมผมชอบที่เขาบอกว่าเอ้ยอย่าบอกนะจะกระโดดขึ้นมาพี่ก็ยังกล้าเข้าไปใกล้นะเป็นผมถอยแล้วนะเกิดมันกระโดดได้จริงนะคนที่เชี่ยวชาญเรื่องงูบอกว่านี่คืองูลายสอค่ะเป็นงูขนาดเล็กไม่มีพิษแต่เคี้ยวมันยาวถ้าโดนกัดนี่ก็แย่นะแล้วมันดุด้วยนะนิสัยดุร้ายหากินอยู่บนพื้นดินและในน้ำแล้วมันมีขาไหมตรงมันคือกินตัวอะไรเข้าไปแล้วขาก็โผล่มาที่ปากโอ้นี่ไงโอ้สุดยอดพี่ก็ถ่ายได้เนาะคุณผู้ชมเป็นไหมน้องมิวเป็นไหมผมเป็นเวลาเจอคนสูงอายุหน่อยถือของมาขายเราก็อยากจะเหมาแหละใช่อยากจะช่วยเหลือแกเนาะอุดหนุนผมมาทำบ่อยมากเลยผมก็จะเหมาแล้วก็บอกยายครับตาครับกลับบ้านนะเออส่วนมากตายายบอกจ้าจ้าลูกเดี๋ยวกลับเลยเพราะว่าเนี่ยมันสุดท้ายแล้วในมือที่มีอยู่ก็ว่ากันไปมี4ถุง5ถุง6ถุงบางคนผมเจอมาเป็นหาบเลยผมก็เหมาหาบเลยแล้วก็แจกคนแถวนั้นแต่ว่าเคสเนี่ยฮะคุณยายบอกครับเหลือ4ถุงอ่ะลูกคนที่เห็นนะใจอ่อนอ่ะเอาซื้อให้หมดเลยยายเอ้ายายจะได้ไปพักผ่อนนะครับเธอก็ซื้อก็เหมามา4ถุงระหว่างนั้นเองครับระหว่างที่เธอกำลังจะซื้ออย่างอื่นต่อกำลังเดินๆอยู่ฮะมองไปมองมามองไปมองมาเฮ้ยเจอคุณยายเลยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นลองชมฮะยายบอกว่า4ถุงสุดท้ายเนี่ยแล้วยายไปเอาที่ไหนมาอีก3ถุงยายไปเอาที่ไหนไปไหนไปยายไปไหนยายไปไหนตลาดขายก็ไม่รู้จักกันขายไม่รู้จักกัน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 ยายไปเจอคนอื่นแล้วยายมาเจอหนูอีกแล้วยายลืมลูกน่ารักดีนะคลิปนี้ถ้าเรามองอีกมุมนึงนะค่ะ
ขำเลยตัวคุณยายก็ขำตัวน้องๆที่ถ่ายคลิปเขาก็ยังขำเลยยายเนี่ยนอกจากขำแล้วยังเขินด้วยใช่เขินด้วยยายลืมลูกน้องๆถามเอายายมันมาจากไหนอีก3ถุงอ่ะยายบอกลืมลืมว่ามีอ่ะลืมว่ามีอยู่เออนี่ฮะได้แต่ขำกันไปฮะคนนี้เขาก็เลยมาโพสต์ลง TikTok อุ้ยคนไปชมกันเต็มเลยนะฮะคนดูไป 2.4 ล้านวิวมิวเออมีคนไปแซวฮะบอกว่านี่ไงคุณยายพูดถูกแล้วก็4ถุงในมืออ่ะมันมีแค่นี้แต่ไม่รวมในรถไงอ๋อที่เก็บเอาไว้ในรถยังมีอีกต้องเออมันถูกต้องแล้วบางคนบอกเอายายไหนๆยายวนมาเจอแล้วทำไมไม่บอกเขาล่ะว่าอ้าวไหนๆก็เจอแล้วเออมันเหลืออีกหน่อยเหมาไปอีกไหมลูกเขาก็ไปแซวกันเทคนิคการขายยอดเยี่ยมเออแต่ยายทำไม่ผิดหรอกค่ะมันก็ต้องอย่างนี้แหละยายใช่ใช่จริงนะฮะถ้าเรามองในมุมว่าถ้าหากว่ามันมากกว่า4ถุงอะแบกไม่ไหวคุณก็ถือได้แค่นี้กันในมือมีแค่นี้จะเหมาไหมล่ะเออแล้วก็เดินเนี่ยเอาจริงเนี่ยแกเดินกลับไปก็ประมาณไป3ถุงเองไม่แล้วแกเดินกลับไปขายน้องๆกลุ่มเดิมปะเผอิญเจอนึกว่าแกลืมแล้วก็เอาเจอขายน้องๆกลุ่มเดิมเผอิญเจอคุณไม่เคยเหรอผมเคยนะเคยแต่ผมจะตอนนั้นไม่ใช่ผู้สูงอายุเป็นเด็กอย่างเงี้ยผมก็เหมาเสร็จแล้วผมก็เดินเดินเดินแล้วเด็กมันก็ถือกลับมามันวนมาเจอผมมันร้องอุ้ยเราเข้าใจเขานะเออไม่เป็นไรหรอกเออเราเข้าใจนะคนทำมาหากินเอาจริงก็ขายของใช่เออไม่ได้ทำผิดนะไม่ได้ขโมยนะทุกคนก็ต้องมีเทคนิคมีวิธีการอะไรคือถือไม่ไหวถ้าจะให้ถือเยอะแยะค่อยๆถือออกมาขายเออเอาน่ารักดีคนดูกันเต็มเลยอันนี้ก็น่ารักอะไรฮะคุณยายท่านนี้ก็อยากสวยเนาะคือทุกคนก็ยังสวยได้ในวัยของตัวเองสวยสมวัยแกก็สั่งซื้อของในโลกออนไลน์เป็นแบบรองพื้นก็อยากจะหน้าเนียนสวยใสดีแต่คุณยายทาแล้วคุณยายสงสัยว่าเอ๊ะมันผิดตรงไหนผิดตรงของไม่ตรงปกหรือผิดตรงยายเองเดี๋ยวลองดูนะคุณยายหลังจากทาครีมนี้นิดนึงค่ะซื้ออยู่เรื่อยแบบเนี้ยสินหาว่าตรงปกเจ้าเลยไม่รู้จะขำคุณยายหรือว่าจะสงสารคุณยายดีคุณยายบ่นว่าสินค้าไม่ตรงปกยายกดผิดเบอร์เปล่าคุณยายสั่งซื้อครีมรองพื้นเหรอนี่มันจะมีเบอร์ให้เลือกนะยายนะมันมี1 2 3 4อะไรอย่างเงี้ยนะใช่ค่ะก็คงจะผิดเบอร์จริงๆอะค่ะมันขาวไปอะยายจ๋าใช่มันขาวมากเลยก็คุณยายแกก็คงขำแหละคงรู้แหละว่าไม่ได้ผิดที่คนขายหรอกก็คงผิดที่คุณยายเองสั่งซื้ออาจจะซื้อเบอร์ขาวเกินไปแล้วทาไปทามารองพื้นให้มันขาวไปมันไม่ใช่แค่หน้าขาวอย่างเดียวนะหน้ามันเทาจะกลายเป็นสีเทาๆอย่างเงี้ยค่ะโอ้ไม่เป็นไรยายเก็บไว้ยายเก็บไว้สงกรานต์ปีหน้าก็แทนดินสอพองไปเลยเออคนจะได้ไม่กล้ามาโปะหน้าเราแล้วโปะไปก่อนเลยยายหรือคุณยายทาเยอะไปไม่เยอะหรอกมันผิดเบอร์มิวโอเคมันผิดเบอร์นะเออแต่ถ้าหากว่าเป็นจากฝั่งคนขายส่งมาผิดเนี่ยจริงแล้วยายส่งคืนได้นะใช่นะฮะแล้วก็ไปยืนยันกันในที่คุณยายติ๊กเอาไว้ในออนไลน์ว่าฉันติ๊กอันนี้ไงทำไมเธอสมมติยายติ๊กเบอร์2ยายบอกเนี่ยเบอร์2ไม่ส่งเบอร์4มาให้ล่ะเขาคืนนะฮะใช่ๆๆแต่ถ้ายายทาไปแล้วคืนมั้ยก็ต้องคืนนะก็ทาแล้วไม่รู้นี่แต่นี่เหมือนรอซะจะหมดขวดแล้วบางยายใช่ไงทาไปเยอะแล้วด้วยไงได้นิดหน่อยอะไรก็คืนได้อะเออไปอีกหนึ่งเรื่องฮะเรื่องนี้ก็น่ารักมากคือหลานเนี่ยฮะไปบอกคุณตาบอกว่าคืออยากได้ประตูห้องน้ำเออนะเออช่วยทำให้หน่อยได้ไหมคุณตาแกก็น่ารักฮะคุณผู้ชมครับแกก็ทำประตูให้ครับแต่ประตูที่ทำมาเนี่ยฮะแม่ไม่รู้พูดยังไงประตูห้องน้ำย้ำอีกครั้งนะฮะนี่คือประตูห้องน้ำลองชมครับเอาไงดีคุณผู้ชมประตูห้องน้ำห้องน้ำหมายความว่าเวลาเราเข้าไปเราก็ต้องการความเป็นส่วนตัวใช่เราไม่อยากให้ใครเห็นแต่นี่ฮะนี่ฮะคุณผู้ชมครับมาเป็นประตูกระจกอะแล้วเราจะใช้ชีวิตยังไงดีหลานบอกคุณตาเลยตาทำผิดหรือเปล่า
ตาบอกไม่ผิดลูกเฮ้ยเอ้ยตาตั้งใจอ้าวตามีคำอธิบายครับกระจกที่เห็นนี้มันมองจากข้างนอกเข้าไปไม่ได้มีแต่ข้างในมองออกมาข้างนอกได้เฮ้ยโอเคไหมหรออ่ะเป็นอย่างนั้นฮะแต่คุณตาลืมคิดครับตอนกลางคืนครับถ้าเปิดไฟฮะเต็มคลับเบลนะตานะมาเต็มกราฟฮะมันเห็นอยู่โอ้โหไม่มีอะไรบรรยายเลยครับตอนกลางคืนนี่อยู่ไกลๆยังเห็นนะตาจ๋าเออเนี่ยฮะเขาก็แซวกันบอกโอ้โหอะไรกันเนี่ยแต่ว่ามีคนไปแซวนะบอกมีแล้วตอนกลางคืนจะได้ประหยัดไฟไม่กล้าเปิดไฟจะหยิบสบู่เธอเปล่าไม่ว่าคุณตาคงเห็นว่าประตูที่มันมีกระจกด้วยเนี่ยมันสวยมันสวยถ้าเป็นประตูทึบๆไปเลยมันอุ๊ยมันอับมันไม่สวยอาจจะมีอยู่แล้วด้วยที่บ้านคงหวังดีแหละเอออ่ะมองไปเอาวิวสวยนะตอนกลางวันนะมองออกไปคนข้างนอกมองไม่เห็นเรานะแก้ปัญหายังไงดีคะที่ไม่เปลืองหรอเออเอาม่านมาติดเออได้ได้มั้ยฟิล์มก็ได้เออเอาอะไรมาติดให้มันแบบมืดเออนี่แหละคนเขาไปแซวกันไหนมีบอกไหมดูไปเท่าไหร่เนี่ยโอ้ไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้บอกคนดูเยอะเออแต่ดูเยอะแหละเออนะเออตลกดีคลิปนี้ก็จะได้เข้าห้องน้ำแล้วนั่งดูวิวไปด้วยมั้งก็ดีแหละอะไรอย่างงี้นะแต่ไม่อยากนึกถึงตอนกลางคืนอ่ะส่วนเรื่องนี้นะคะทางด่วนค่ะทางด่วนที่ต้องกดรับบัตรแล้วก็ไปจ่ายเงินปลายทางอ่ะเนาะอันเนี้ยทางก็ด่วนครับบัตรต้องด่วนแบบนี้ด้วยเหรอคะยังไงอ่ะลองไปดูค่ะเหมือนเล่นเกมเลยอ่ะอันนี้มันอะไรอ่ะโปรดหยิบบัตรให้ทันแล้วมันจะทันไหมล่ะมันไม่ถึง1วิด้วยซ้ำอ่ะเพราะนี่คือทางด่วนทุกอย่างต้องด่วนโอ้เหรอเดี๋ยวมันจะช้าโอ้โหนั่นไงเหมือนไอ้ตู้นี้มันแลบลิ้นใส่เราอ่ะกลายเป็นช้าหนักกว่าเดิมกว่าจะหยิบได้นั่นน่ะสิเอาแล้วใครจะไปหยิบทันดูดิมันเสียหรือเปล่าวะหรือมันมันเสียนั่นแหละครับถูกแล้วมิ้วมันเสียครับคุณไม่ต้องสงสัยมันเสียมิ้วก็ซื่อนะว่าเขาตั้งใจมันเสียว่าให้มันโผล่มาแป๊บเดียวแล้วพี่ก็ใจเย็นนะพี่ต้องลงจากรถฮะใช้2มือครับมือนึงกดมือนึงจับเลยฮะพี่อยู่อย่างนี้มันจะไม่ได้เลยครับพี่โอ้ยตายแล้วอะไรอ่ะจนพนักงานต้องออกมาช่วยอ่ะก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมรถคันนี้ช้าเหลือเกินแล้วรถคันอื่นคันหน้าที่ผ่านๆไปเขาทำไงอ่ะเขาก็คงลงไปแหละเอาเหรอเราใช้สองมืออ๋อเออมันเสียใช่ป่ะเออมันเสียมิ้วโอเคโอเคน่ายังงงอยู่อีกเราเนี่ยนะเหนื่อยเลยแหมไอ้อันนี้คนดูเป็นล้านอันนี้คนดูเป็นล้านสมควรเออดูแล้วยังงงอยู่เลยนะเมื่อกี้ยังเอ๊ะไหนบัตรมันออกมาหรือยังเขาบอกเป็นตู้ทดสอบไหวพริบก็เหรอเอออ่ะคุณผู้ชมฮะผมเชื่อว่าคนที่เล่น TikTok นะหรือคนที่ไม่ได้เล่นน่ะอาจจะเคยได้ยินแหละเพราะว่าคนข้างๆเล่นแล้วจะมีเสียงนี้ว่าพี่มีแฟนยังให้หนูเป็นให้ไหมเออดังมากใน TikTok เพราะว่าคนจะไปโคเวอร์กันเยอะแยะมากมายเลยดาราศิลปินคนทั่วไปเล่นกันใหญ่เลยนะฮะคนเขาก็ทายว่าไอ้เสียงเนี้ยเสียงเนี้ยมันน่าจะเป็นเด็กผู้ชายเออแต่ว่าไม่ใช่ฮะมีเฉลยมาให้วันนี้อ๋อเหรอเจ้าของเสียงตัวจริงเหรอเอออ่ะลองชมครับไปไงคนเข้าใจว่าเป็นเด็กผู้ชายหมดเลยนะที่เอาไปเล่นกันอ่ะปรากฏเป็นเด็กผู้หญิงน้องน่ารักมากฮะอยู่ป.3เองนะคลิปนี้ฮะคนดูไปมิ้วตั้งใจดีๆแล้วคุณเตรียมเลยวันนี้คุณเอาไปทำเลยนะ 8.7 ล้านวิวครับเป็นไงสุดยอดเลยอ่ะคนใช้เสียงเฉพาะเสียงนะนี่เห็นไหมเทียบใช้กันเนี่ยฮะเนี่ยฮะเออเนี่ยฮะคนเอาเสียงนี้ไปใช้นะครับประมาณ 50,000 กว่าน่ารักมากถือว่าเยอะมากอุ้ยสุดยอดเลยเนี่ยมิ้วทำสิเราต้องคิดประโยคใหม่แล้วไงมันจะได้ไม่ซ้ำเอาอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาคุณติดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคุณบอกคุณจะเต้นคุณก็ไม่เต้นนะพรุ่งนี้ค
หาประโยคใหม่มาเนี่ยเราไปเรื่อยแล้วนะหลังๆเนี่ยนะ